เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในคลิปสิบอันดับเกมหญิงแนว TPS แล้วก็แนว FPS นั่นเองก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขออธิบายทั้ง2แนวเกมก่อนนะครับถึงแม้ว่าชื่อย่อมันจะคล้ายกันนะครับแต่มุมมองเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันเริ่มกันที่แนว FPS กันก่อนเลยนะครับแนว FPS เนี่ยย่อมาจาก First Person Shooting นะครับผมก็เป็นแนวเกมที่เราจะเห็นแค่มือของตัวละครเราพร้อมกับอาวุธปืนเท่านั้นเองนะครับผมส่วนอีกมุมมองนึงนะครับหรือว่ามุมมองบุคคลที่3หรือว่าชื่อจริงๆของมันก็คือ Third Person Shootingก็จะเป็นมุมมองที่เราจะเห็นทั้งตัวละครเลยนะครับผมซึ่งทั้งสองมุมมองเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปแต่ข้อเสียของเกม FPS เนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับว่าเล่นไปเล่นมาแล้วมันเวียนหัวนั่นแหละแต่ถ้าใครนะครับไม่สนใจไม่มีข้อเสียนะครับเกมแนวไหนก็เล่นได้เนี่ยขอให้เป็นเกมยิงก็พอคลิปนี้ก็จะเอาทั้งเกม FPS แล้วก็เกม TPS เนี่ยมารวมกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมแนว FPS นั่นแหละเพราะว่าแนว TPS เนี่ยในมือถือมันไม่ค่อยมีนะครับก็ถ้าไม่เอาเกมซ้ำมาจริงเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีเลยก็ในคลิปนี้ผมก็จะพยายามไม่เอาเกมซ้ำมาตินั่นแหละเอาเป็นว่านะครับพูดยาวเกินไปแล้วหรือเปล่าเราไปเริ่มกันที่เกมแรกกันเหมือนเดิมเลยละกันก็มาเริ่มกันที่เกมอันดับที่1นะครับกับเกม Payday Crime War ก็เกมอันดับที่1เกมนี้เนี่ยยังไม่เปิดในไทยนะครับผมถึงแม้ว่าตัวเกมจะมีข่าวมามากมายแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่เปิดในไทยให้เราเล่นอยู่ดีนะครับคือถ้าจะเล่นเนี่ยเราต้องมุดไปเล่นโซนต่างประเทศนั่นแหละครับในการโหลดเข้ามาเล่นนะก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวที่จะสามารถเล่นได้2ฝั่งนะครับก็จะมีทั้งฝั่งตำรวจแล้วก็ฝั่งโจรที่จะเข้าไปปล้นนะครับ1ห้องเนี่ยก็จะมี8คนซึ่งจะแบ่งเป็นฝั่งละ4คนนั่นแหละก็คือเกม1นะครับมันจะค่อนข้างจบไวอยู่ที่ประมาณ3นาทีเท่านั้นเองก็เป็นเกมที่เคยดังใน PC นะครับแล้วก็มาเปิดในมือถือเนี่ยก็นั่นจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ใครหลายๆคนรอคอยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเกมนี้เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันก็เป็นว่าไปต่อกันที่เกมอันดับที่2กันเลยแล้วกันนะครับต่อกันที่เกมที่2นะครับกับเกม Squad Conflict ก็เกมไหนที่2เกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือมุมมองแนว TPS หรือว่ามุมมองบุคคลที่3นั่นแหละแต่ตัวเกมยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับจะเป็นเกมที่เราเข้าไปเล่นก่อนเปิดตัวนั่นเองมันเป็นเกมที่จะเน้นโหมดการเล่นแบบเดธแมทสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะถ้าผมดูไม่ผิดนะครับแล้วตัวเกมก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งละ4คนส่วนด่านอะไรต่างๆก็สามารถสุ่มเอาก็เป็นเกมที่เล่นค่อนข้างสนุกดีนะครับสำหรับคนที่ชอบเกมแนว TPS เปิดใหม่เนี่ยก็ขอแนะนำเลยอย่าให้ไปลองเล่นดูถึงแม้ภาพอาจจะไม่สวยมากนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งเกมที่เล่นค่อนข้างสนุกเชื่อว่าโหมดใหม่ๆเนี่ยก็จะเข้ามาภายหลังที่ตัวเกมเปิดอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับมาต่อกันที่เกมอันดับที่3นะครับกับเกม Mad Zombie ก็เกมอันดับที่3เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมยิงแนว FPS หรือว่าเกมยิงมุมมองบุคคลที่1นั่นแหละครับหลายคนก็คงจะสงสัยนะว่าทำไมเกมยิงส่วนมากเนี่ยมันถึงต้องซอมบี้ไม่ให้เรายิงนะครับซึ่งเหตุผลง่ายๆก็น่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงนั่นแหละถ้าเราไปยิงคนจริงๆนะครับมันก็จะดูรุนแรงนะแต่ถ้าไปยิงซากศพเนี่ยมันก็จะดูซอฟๆลงมาหน่อยแล้วนะครับส่วนตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมเล่นออฟไลน์เน้นเล่นผ่านด่านแต่ตัวละครเราจะเดินไม่ได้นะคือเราจะต้องหยุดยิงอยู่กับที่นะครับซอมบี้มันก็จะวิ่งมาแบบโง่ๆมาให้เรายิงเองนั่นแหละความสนุกของตัวเกมก็น่าจะเป็นการเล่นเก็บเงินหาเงินมาซื้อปืนอัปเกรดปืนที่เราชอบนั่นเองนะครับอันดับที่4เกม Kill Shot Virus Zombie FPS Shooting Gameเกมอันดับที่4เนี่ยก็จะรวมประมาณเกมอันดับที่3เลยนะครับก็คือมันจะเดินไม่ได้เราต้องยืนอยู่กับที่แล้วก็ยิงเหล่าซอมบี้แหละแต่เกมที่3เนี่ยมันจะดีหน่อยนะครับเพราะมันจะเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องให้เราได้เล่นด้วยแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยยิงตามแมปได้จริงๆนะคือมันมายิงก็แทบจะยิงไม่โดนแล้วครับจะเป็นเราแหละที่ต้องจัดการซอมบี้ให้หมดแต่เวลาที่เราจัดการซอมบี้เคลียร์ตรงพื้นที่นี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการขยับตำแหน่งให้เราสามารถเห็นตัวละครเลยเนี่ยเดินไปได้สักนิดหนึ่งประมาณนั้นเลยภาพในเกมก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับถึงแม้ว่าเกมเนี่ยอาจจะออกมานานแล้วเก่าแล้วแต่ช่วงนี้ก็ยังเล่นได้อยู่เป็นเกมที่ความสนุกก็เหมือนเกมที่3เลยจะเน้นการสร้างปืนสร้างปืนที่ไหนล่ะซื้อปืนนะครับอัปเกรดปืนเล่นไปตามด่านนะครับสนุกดีนะใครชอบเกมยิงซอมบี้เกมหนึ่งเนี่ยก็แนะนำเกมนี้ลองโหลดมาเล่นดูนะครับต่อกันที่เกมอันดับที่5นะครับกับเกมLeft to Survive PvP Zombie Shooterเกมอันดับที่5ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่อาจจะออกมานานแล้วนะครับผมแต่ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นสนุกดีตัวเกมจะเป็นเกมมุมมองบุคคลที่3นะครับแต่ก็เหมือนกับเกม2อันดับก่อนหน้านั้นเลยคือเราไม่สามารถบังคับตัวละครได้นะครับแต่ว่าเวลาเราเคลียร์ซอมบี้เสร็จตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเดินตัวละครแล้วให้อยู่นั่นแหละแล้วก็จะมีพวกผู้คนนะครับมาช่วยเรายิงพูดง่ายๆเหมือนมาประกอบฉากมากกว่าก็ยิงไม่โดนเหมือนเกมที่แล้วเลยเอ้ยแต่เกมนี้มันดีหน่อยนะครับตรงที่มันมีเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยให้เราสามารถเข้าใจในเรื่องได้นะครับว่าเรากำลังต่อสู้กับซอมบี้หรือว่าต่อสู้กับพวกรัฐบาลใหม่นั่นแหละครับผมเอาเป็นภาพในคำเนื้อเรื่องไม่ขอพูดมากแล้วกันมันค่อนข้างเสี่ยงๆหน่อยนะถ้าใครอยากลองเกมยิงซอมบี้มุมมองบุคคลที่3ภาพสวยๆเนี่ยสามารถเล่น PvP ได้ด้วยก็แนะนำเกมนี้เลยมาต่อกันที่เกมอันดับที่6นะครับกับเกม Modern of
ก็เกมดันที่6เกมนี้เนี่ยถ้าใจพูดง่ายๆก็จะเป็นเกมยิงที่เปิดใหม่นะจะพูดว่าเปิดใหม่ก็ไม่เชิงนะครับเป็นเกมยิงที่เปิดมาได้หลายเดือนแล้วแหละแต่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันมันเป็นเกมยิงมุมมองเอเพ็กซ์การเล่นการระบบการอะไรต่างๆค่อนข้างทําได้ดีนะครับโดยเฉพาะรูปแบบการเดินการหันซ้ายหันขวาเป็นอะไรที่ค่อนข้างสมูทมากๆเลยคือเล่นได้ลื่นไหลแน่ๆนะครับถ้าเน็ตเราดีนะส่วนจุดเด่นๆของเกมนี้จริงก็น่าจะเป็นเรื่องโหมดการเล่นที่หลากหลายนะครับมีทีมเดธแมทมีโหมดเดธแมทมีโหมดอารีนามีโหมดซอมบี้อะไรมากมายนะครับและยังไม่รวมโหมดอนาคตที่เขาจะปลดล็อกมาใหม่ๆเรื่อยๆด้วยแต่ความเด่นจริงๆของเกมนี้น่าจะเป็นกระชาในการสุ่มเพื่อหาลายปืนต่างๆนั่นแหละคือลายปืนในเกมนี้มันค่อนข้างเท่นะครับเพราะว่าเราเล่นมุมมอง FPS เนี่ยเวลาเล่นเราก็จะเห็นแต่ปืนของเราใช่ไหมถ้ามันมีสีสันหน่อยมันก็จะช่วยเพิ่มความสุขให้เราได้ค่อนข้างดีเลยถ้าใครอยากลองเกมที่มีกระชาเปิดหาสกินปืนเนี่ยผมก็ขอแนะนำเกมนี้เลยอันดับที่7เกม Infinity of Online FPSก็เกมดันที่7เนี่ยก็เป็นหนึ่งเกมยิงคุณภาพนะครับถึงแม้ตัวเกมจะออกมานานแล้วเนี่ยแต่ถ้าไปเล่นตอนนี้ก็ยังถือว่าเล่นสนุกอยู่มันเป็นเกมการเล่นแนวในยุคอนาคตอะครับที่ตัวละครของเราเนี่ยมีพลังในการกระโดดจะพูดว่าพลังก็ไม่เชิงนะเอาเป็นว่ามีชุดเกราะอะไรต่างๆที่ค่อนข้างไฮเทคละกันเกมนี้สามารถเล่นหุ่นยนต์ลงมาได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องจุดเด่นของเกมนี้ก็น่าจะเป็นโหมดเดธแมทในการเล่นยิงกันแบบห้องละ4คนก็ค่อนข้างสนุกดีนะครับเป็นเกมหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำมากๆเลยแค่กำลังมองหาเกมแบบที่ภาพสวยนะครับเล่นมันมาเล่นเพลินๆมีคนเล่นด้วยตลอดเวลานะครับก็แนะนำเกมนี้เลยแล้วกันมาต่อกันที่เกมระดับที่8นะครับกับเกม Desert War Free Battleground Game Offlineก็หลังจากไปกันที่เกมออนไลน์มากันหลายอันดับแล้วนะครับเผื่อว่าใครกำลังมองหาเกมออฟไลน์ที่เน้นการเล่นแบบคนเดียวเนี่ยก็ขอแนะนำเกมนี้เลยถึงแม้ว่าเรื่องภาพเนี่ยอาจจะสวยเทียบกับเกมอื่นๆที่ผมจัดมาไม่ได้นะครับแต่ว่าความสนุกของมันก็คือการที่เราสามารถเล่นคนเดียวได้เล่นทำมิชชั่นเล่นทำภารกิจต่างๆได้นะครับคือถ้าใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องภาพนะครับหรือว่าไม่ซีเรียสเรื่องระบบเกมอะไรต่างๆขอแค่เล่นสนุกยิงมันๆก็พอเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้น่าจะตอบโจทย์คุณได้พอสมควรเลยนะมันเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่แนะนำว่าอย่าพลาดเลยเป็นเกมที่จะส่งเราไปทำภารกิจตามทะเลทรายอะไรต่างๆพวกนี้แหละครับมาต่อกันที่เกมอันดับที่9นะครับกับเกม Hopeless Rider FPS Shooting Gameก็ไหนๆเราก็มากันที่เกมออฟไลน์กันแล้วนะครับเกมอันดับที่9เนี่ยก็ขอใส่เป็นเกมออฟไลน์1เกมแล้วกันเกมอันดับที่9ก็จะเป็นมุมมองบุคคลที่1ตามชื่อเกมมาเลยมันเป็นเกมที่เน้นการเล่นแบบผ่านด่านเน้นการยิงกับเหล่าซอมบี้เรื่องภาพก็ไม่สวยมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่มากอยู่ในระดับกลางๆที่มือถือหลายๆรุ่นหรือว่าหลายๆสเปคน่าจะพอเล่นได้เรื่อยๆเลยตัวเกมก็จะเน้นการเล่นแบบผ่านด่านนะครับพอผ่านด่านได้แล้วเนี่ยก็จะหาเงินมาซื้อปืนแต่งปืนอัปเกรดปืนนะครับเล่นวนไปเรื่อยประมาณนี้เลยถ้าใครที่กำลังหาเกมเล่นคนเดียวเล่นออฟไลน์เน้นยิงมีแบบมันๆและก็ไม่ซีเรียสเรื่องภาพหรือว่าเรื่องระบบอะไรมากมายเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมทั้งเลือกที่น่าจะเหมาะกับคุณมากๆเลยและก็มากันที่เกมอันดับที่10นะครับกับเกม Tekla Crafting and Buildingเกมอีกหนึ่งเกมที่เราจะต้องไปเล่นก่อนเปิดตัวนะครับเพราะตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการนั่นเองมันมีเกมแนว FPS อีกแล้วนะครับก็คลิปนี้รู้สึกว่า FPS เนี่ยจะเยอะกว่ามุมมองบุคคลที่3พอสมควรเลยก็เกมนี้มันเป็นเกมยิงที่มีเนื้อเรื่องด้วยนะครับเนื้อเรื่องผมจะเล่าย่อๆประมาณว่าเราเนี่ยได้เดินมาเจอศพทหารคนหนึ่งนะครับผมแล้วระหว่างที่เรากำลังตรวจศพเขาอยู่เนี่ยก็ได้มีวิทยุจากสาวสวยหรือว่าทหารเนี่ยวิทยุมาหาเรานะครับทำให้เราเนี่ยก็ได้เรียนรู้ระบบการเล่นอะไรต่างๆนั่นแหละส่วนเกมนี้นะครับซอมบี้ในเกมนี้ก็ไม่ใช่เป็นซอมบี้ชาวบ้านธรรมดานะมันเป็นซอมบี้อารมณ์เหมือนประมาณเป็นกองทัพอะครับผมมีโล่แล้วก็มีดาบส่วนเราก็มีปืนนะคือไม่ต้องพูดก็รู้ผลอยู่แล้วนะครับว่าใครจะชนะนะครับผมปืนกับดาบนะแต่ก็อย่างว่าแหละครับซอมบี้ในเกมนี้มันเน้นพวกนะครับเน้นมากันเยอะแยะแล้วก็มีพวกบอสมีอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างเล่นสนุกดีนะครับถึงแม้ว่าซับภาษาอังกฤษเนี่ยมันยังแปลมาไม่ครบ 100% ก็ตามแต่ถ้าใครอยากลองก็สามารถดาวน์โหลดเล่นก่อนที่ตัวเกมเปิดตัวได้นั่นแหละครับก็เป็นไงกันบ้างล่ะครับสอดสีบรรดาเกมยิงแนว FPS แล้วก็แนว TPS ในมือถือนะครับผมก็ในคลิปนี้อาจจะมีแนว FPS เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าใครต้องการลองหาเกมแนว TPS มากกว่านี้เนี่ยก็สามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสต์ของช่องได้เลยผมได้จัดเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะครับก็แนะนำให้ดูใน10อันดับเกมมือถือปี2019แล้วกันถ้าต้องการหาเกมใหม่ๆนะครับผมก็ได้ทำแนว TPS ไว้หลายอันดับเลยสามารถลองไปย้อนดูได้ส่วนถ้าใครเนี่ยเห็นว่าคลิปนี้มีเกมที่ถูกใจแล้วนะครับแล้วก็ชอบสักเกมหนึ่งหรือว่าสัก2เกมเนี่ยก็สามารถกดไลค์ให้คลิปนี้ได้นะครับผมอ้อนว่าเอาไว้เจอกันใน10อันดับคลิปหน้าแล้วกันส่วน10อันดับคลิปหน้าเนี่ยก็น่าจะมาจากการโหวตนั่นแหละครับเว้นแต่ว่าผมอยากทำ EP อะไรที่มันพิเศษก็จะมาโพสต์ถามนั่นเองเอาเป็นว่านะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็บ๊ายบายนะครับ